เอาละครับสวัสดีชาวกองสเตอร์ Channel นะครับผมแล้วทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่ White Cliff of Dover นะครับอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรกนะครับที่เราจะมาเที่ยวกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวแคว้นแล้วกันผมจะเรียกว่าแคว้นเหรอละแวกเหรอภูมิภาคเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็คือเคนนะครับเคนเนี่ยก็คือจะเป็นโซนฝั่งจะเป็นโซนทางตะวันออกตอนใต้นิดๆนะครับของเกาะอังกฤษนะฮะวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ผมแค่ซื้อทัวร์มานะครับคือผมเนี่ยไปเจอทัวร์นึงนะครับที่มีรู้จักเนี่ยเขาแนะนำมาให้มาซื้อทัวร์นี้นะครับก็มาเที่ยวนะครับก็คือเขาก็ขับรถพาเรามาจากลอนดอนเลยตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะฮะตอนนี้เขาก็ปล่อยให้เรามาเดินวนๆอยู่นะฮะก็เรียกได้ว่าบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมผู้คนก็น้อยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ตอนนี้แดดส่องหน้าเลยตอนนี้ประมาณ11โมงนะครับก็ไม่ได้รู้สึกร้อนนะครับแต่ว่าอาจจะเกรียมๆหน่อยนะหลังจากนี้เรียกได้ว่าก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าที่มานะครับถ้ามองไปเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้ก็คือหน้าผาแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆนะฮะเดินลงไปตรงนี้ก็คือตกฟุบเลยนะหายไปเลยนะฮะมองย้อนไปก็จะเห็นตรงนั้นเป็นเมืองโดเวอร์นะครับเป็นเมืองท่านะครับตรงนี้ก็เป็นท่าเรือสวยงามนะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบคลังสินค้าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะมีคนมาเที่ยวมากครับมีนักท่องเที่ยวมาบ้างปะปลายนะครับบรรยากาศดูดีมากเลยครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นอยู่ตรงนี้สักประมาณแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ผมเนี่ยไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเที่ยวกันเสร็จนะครับก็ออกมายืนรอนะครับที่แถวบริเวณที่จอดรถนะครับก็มีคนมาอยู่ท่าพักผ่อนกันตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมสถานที่ต่อไปที่ทางทัวร์ได้พามานะครับก็มีชื่อว่าเมืองดิวนะครับซึ่งก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับติดชายทะเลนะครับบรรยากาศน่ารักนะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณร้านอาหารนะครับที่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับนั่งกินอาหารกันเต็มไปหมดเลยนะฮะมาเที่ยวริมทะเลแบบนี้ก็ต้องกินฟิชแอนด์ชิพครับผมเรียกได้ว่าได้อารมณ์สุดๆนะฮะอร่อยดีนะครับมาพร้อมมันทอดนะครับแล้วก็ถั่วเขียวบดเหมือนเดิมนะฮะตามสูตรกินอาหารเที่ยงกันเสร็จก็มีเวลาเดินเล่นนะครับตามริมทะเลนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับถ่ายรูปไปนะครับเป็นวันที่แดดจัดนะครับแต่ว่าก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลมพัดเย็นสบายนะครับแล้วครับตอนนี้พวกผมก็มากินข้าวนะครับอยู่ที่เมืองดิวนะครับเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะครับอยู่ทางตะวันออกเหมือนกันนะฮะอยู่ไม่ไกลจากที่ที่เรามาเมื่อกี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ชิลนะชิลมากนะครับบ้านเมืองเล็กๆนะครับสวยงามมีร้านอาหารอยู่ริมทางร้านขนมหวานนู่นนี่นะเป็นบรรยากาศดีๆครับผมวันนี้เราก็แวะกันอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะฮะหลังจากนั้นทัวร์ก็ขับรถพาพวกเรามาที่เมืองแคนเทอร์เบอรีนะครับซึ่งก็เป็นเมืองละแวกเคนนี่เองนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับบรรยากาศในเมืองนี้ช่วงบ่ายนะครับก็เรียกได้ว่าคนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับมีร้านค้าอยู่ตามท้องถนนนะครับบางคนก็ออกมานั่งชิลกันนะครับตามคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟนะครับเรียกได้ว่ากินบรรยากาศกันไปนะครับผมก็เดินถ่ายรูปเพลินเลยนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือถ่ายคลิปเพลินเลยเหมือนกันเอาจริงพอเดินเยอะๆเข้าก็เริ่มเมื่อยนะครับกลายเป็นว่าพอมาถึงเมืองนี้ก็คือแบบเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเดินไปไหนแล้วนะครับก็เลยมาสั่งเบียร์กินที่ร้านนะครับเรียกได้ว่าไปทั้งชิลไปยาวๆเลยนะฮะ
จริงๆแล้วเมืองนี้นะครับจะมีมหาวิหารใหญ่ที่ชื่อ Canterbury Cathedral นะครับแต่ว่าช่วงนั้นเองเขาก็มีการปิดปรับปรุงอยู่เล็กน้อยนะครับเท่าที่เข้าใจก็คือมีการปิดบางส่วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่ผมไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับผมรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยไปมหาวิหารมาเยอะแล้วนะครับก็เลยอยากจะพักบ้างนะครับเท่านั้นเองปิดท้ายทริปวันนี้นะครับทางทัวร์เนี่ยก็ได้พาเรามาที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงๆที่นี่จะเรียกว่าไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้นะครับก็มีแค่บ้านนะครับหลายๆหลังนะฮะมีโบสถ์อยู่ที่นึงนะครับแล้วก็มีร้านค้าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับว่าให้เรามาเดินเล่นพักผ่อนเฉยๆมากกว่านะครับแต่จะว่าไปมันก็ดูเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สงบสุขดีครับผมเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนะครับกับการเที่ยวเคนนะครับ1วันเต็มๆนะฮะก็ผมก็เหนื่อยเอาใช้ได้เลยนะฮะอากาศก็จริงๆก็ร้อนนะวันนี้ถือว่าเริ่มร้อนเลยนะพอเริ่มบ่ายๆเนี่ยก็คือย่อมๆเมืองไทยนะครับแต่ว่าโชคดีที่ลมมันพัดเย็นสบายนะฮะก็เลยไม่ได้รู้สึกเหนื่อยมากนะฮะก็ยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกับกดไลค์นะครับกด Subscribe เอาไว้นะครับติดตามกับคลิปต่อๆไปในกองสเตอร์ Channel กันได้นะครับผมยังไงวันนี้สวัสดีแล้วก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ